ดิจิดีจังกับไอซ์สื่อมาละค่ะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าเราทุกคนมีเวทมนต์สามารถเสกตัวการ์ตูนลายมือขยุกขยิกแบบนี้ให้ขยับได้แบบนี้ทุกคนก็ทำได้ง่ายมากๆด้วย Animated DrawingsAnimated Drawings เป็นงานวิจัยของ Meta AI Research ที่พัฒนาเว็บไซต์ sketch.metademolab.com ขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราเสกภาพวาดธรรมดาให้กลายเป็นตัวการ์ตูนดุ๊กดิ๊กกุ๊กกิ๊กเต้นๆได้แบบนี้เอาล่ะอยากเสกภาพวาดภาพตัวการ์ตูนให้มีชีวิตก่อนอื่นเราก็ต้องมาลงมือวาดรูปกันก่อนนะคะจะวาดบน iPad หรือว่าบนกระดาษจริงๆก็ทำได้ค่ะเอาที่เราสะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครวาดบนกระดาษนะคะก็ต้องเลือกกระดาษเรียบๆสีขาวไม่เลอะไม่ขาดไม่เปื้อนนะคะแต่ว่าวันนี้ไอซ์สื่อจะวาดบน iPad ละกันค่ะเวลาวาดนะคะจะต้องมีหัวลำตัวแขนแล้วก็ขาค่ะเสร็จแล้วนี่ชื่อว่าน้องดาด้าค่ะทุกคนเป็นไงคะน่ารักไหมพอเราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเซฟไฟล์รูปเป็น JPEG หรือ PNG ก็ได้ค่ะเพื่อเอาไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ของเขานะคะหรือว่าถ้าใครวาดบนกระดาษก็สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปได้เลยได้ไฟล์ภาพมาแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ sketch.metademolab.com กดที่ปุ่มอัปโหลดโฟโต้สีน้ำเงินตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ภาพของเราขึ้นมาเลยค่ะหรือใครที่วาดลงกระดาษเราก็สามารถกดที่กล้องถ่ายรูปแล้วก็แชะเลยง่ายมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วให้กดปุ่ม next กดโอเคที่ปุ่ม agree ระบบจะทำการทำกรอบที่ภาพวาดของเรานะคะซึ่งเราก็สามารถย่อขยายปรับแต่งได้พอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กด next ต่อได้เลยค่ะคราวนี้เขาก็จะไฮไลท์ที่การ์ตูนของเราเราก็ยังแก้ไขด้วยการกดลบหรือวาดเพิ่มได้อีกนะคะเสร็จแล้วก็กด next เลยจากนั้นระบบก็จะทำแกนข้อต่อต่างๆเพื่อให้ตัวการ์ตูนของเราสามารถเคลื่อนไหวได้ทำหน้าที่เหมือนโครงกระดูกของคนเราเลยค่ะซึ่งถ้าหากว่ามันยังไม่เป๊ะอาจจะปรับนิดๆหน่อยๆได้นะคะแต่ถ้าทุกอย่างโอเคแล้วก็กด next รอแป๊บนึงนะคะทุกคนน้องตัวการ์ตูนกำลังจะขยับได้แล้วนี่ไงน้องดาด้าขยับได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นท่า acting ต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าเราชอบ act ไหนก็เลือกได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็สามารถกดแชร์ไปที่หน้า Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะหรือว่าจะเซฟเก็บไว้ก็จัดไปได้เลยแล้วคลิปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือการเสกภาพวาดธรรมดาให้กลายเป็นตัวการ์ตูนกระดุกกระดิ๊กที่ไอซ์สื่อเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะบอกหน่อยไอซ์สื่อชอบถ้าเกิดว่าชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะส่วนใครลองใช้แล้วชอบช่วยกันกดเลิฟกดแชร์คลิป How to ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะและคราวหน้าไอซ์สื่อจะพาทุกคนไปทำอะไรสนุกๆกันอีกก็ต้องรอดูดิจิดีจังด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด follow กันด้วยนะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดทดน้ำ